ดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับลิขิตพักสอนวจิสุวรรณค่ะมีสแกนลำปาง2022ค่ะนะคะวันนี้พรีลิมแล้วนะคะอยากให้กำลังใจน้องๆที่เขาประกวดนักกล่าวงานวันนี้นิดนึงค่ะงานวันนี้ก็คือจัดอลังการมากมีกลิ่นอายความเป็นล้านนาเพราะว่าของมาจากจังหวัดลำปางลำพูนเนาะทุกคนก็สามารถเข้ามาร่วมได้นะคะวันนี้วันพรีลิมแล้วก็วันไฟนอลวันที่7นะคะแล้วฝากถึงกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะคะแบบทำให้เต็มที่วันนี้พีริมแล้วอยากให้แบบทุกคนปล่อยขอออกมาให้สุดแล้วก็อยากจะฝากให้น้องลำพูนสามารถเปิดประตูให้ได้ให้ถึงท็อป5เลยแล้วก็น้องลำปางก็สามารถเปิดประตูให้ได้ให้ถึงท็อป5เลยขอบคุณค่ะฝากด้วยนะน้องทุกคนอัปเดตผลงานของลูกศรค่ะตอนนี้นะคะลูกศรก็รับโมเดลฟรีแลนซ์ค่ะนางแบบถ่าย MV ตัวล่าสุดของอูวี่นะคะเพิ่งถ่าย MV ไปค่ะแล้วก็เดี๋ยวปีหน้านะคะฝากด้วยนะคะอยากจะลงประกวดค่ะเพราะว่าอยากจะไปเก็บตัวที่สงขลานะคะก็เดี๋ยวรอลุ้นจังหวัดกันค่ะว่าจะเป็นจังหวัดอะไรฝาก IG ด้วยเลยค่ะค่ะฝาก IG ด้วยนะคะ arrows.sx ค่ะฝากด้วยค่ะตอนนี้มีประเด็นในเรื่องของสังคมออนไลน์ในไซเบอร์บูลลี่กันในฐานะที่เราเป็นตัวแทนของมิสแกรนด์เนี่ยอยากฝากถึงน้องๆที่เล่นออนไลน์ในเรื่องการบูลลี่กันอ๋อเรื่องมีอยากจะฝากว่าถ้าว่ามีอะไรหรือไม่ถูกใจเราอ่ะอยากจะให้เก็บไว้ในใจดีกว่าค่ะเพราะว่าการที่แบบเราคอมเมนต์ในด้านลบมันส่งผลต่อจิตใจคนอ่านนะคะอยากให้เก็บไว้ในใจแล้วก็ส่งพลังบวกหรือว่าอยากจะให้แนะนำอะไรให้เขาปรับปรุงส่วนไหนแล้วก็คอมเมนต์แบบบวกดีกว่าค่ะจะดีกว่าถ้าว่าคอมเมนต์แบบลบหรือบูลลี่อะไรกันอย่างเงี้ยมันทำให้คนอ่านรู้สึกไม่ดีอะค่ะมีประเด็นนางงามมาอีกประเด็นสาวงามที่แต่งงานในฐานะความคิดของเราที่จะมาประกวดมิสแกรนด์คิดว่าอย่างไรสาวงามที่แต่งงานแล้วก็ความจริงอ่ะมันมีประกวดของสาวงามที่แต่งงานแล้วนะคะก็อยากจะให้แยกดีกว่าค่ะแยกดีกว่ากันกันค่ะเพราะว่าความสดใสระหว่างสาวงามที่แต่งงานแล้วกับสาวงามที่แบบยังไม่ได้แต่งงานมันความสดใสมันต่างกันค่ะก็อยากว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าสาวงามที่แต่งงานแล้วอยากประกวดมันจะมีเวทีที่เปิดรับสมัครอยู่ค่ะแต่ว่าถ้าแบบมิสแกรนด์เปิดรับสมัครให้สาวงามที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็เปิดรับสมัครเพิ่มอายุไปอีกก็ดีนะคะ